ในระบบ GL สามารถทำงานได้ทั้งหมด50เล่มด้วยกันซึ่งเล่มที่49กับ50นั้นเราจะแยกไว้ให้สำหรับออดิเตอร์เข้ามาเพื่อบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีข้อมูลส่วนใหญ่ของระบบบัญชีแยกประเภทจะมาจากการส่งลิงก์ข้อมูลมาจากระบบซื้อระบบขายระบบสต็อกและระบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อการจ่ายชำระเงินการรับชำระเงินต่างๆก็ตามซึ่งโปรแกรมจะแสดงที่มาอย่างชัดเจนเพื่อให้เห็นว่าข้อมูลที่มานั้นมาจากระบบอะไรเช่นผ่านมาจากระบบ MI คือซื้อขายสต็อกถ้าที่มาเป็น FA แสดงว่ามาจากระบบทะเบียนสินทรัพย์คือการลิงก์ค่าเสื่อมมานั่นเองในการบันทึกนั้นเราสามารถบันทึกโดยตรงที่ระบบบัญชีแยกประเภทก็ได้เช่นเดียวกันเช่นการบันทึกจ่ายชำระเงินที่สมุดรายวันจ่ายเราสามารถเลือกบันทึกโดยการคีย์เดบิตเครดิตลงไปได้ด้วยตัวเองกรณีที่เป็นภาษีเราอาจต้องใส่เลขที่เบิกกับภาษีของซัพพลายเออร์ลงไปด้วยและลงวันที่เบิกกับภาษีในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภทนั้นเรายังสามารถคุมรหัสจ็อบงานรหัสแผนกรหัสลูกหนี้เจ้าหนี้พนักงานและส่วนขยายได้อีกด้วยในการบันทึกใบสำคัญนั้นเราสามารถบันทึกล่วงหน้าได้อัตโนมัติ60งวดเช่นค่างวดรถค่าเช่าต่างๆที่มียอดเงินเท่ากันทุกๆงวดทุกๆเดือนโปรแกรมจะบันทึกออโต้ไปทั้งหมด60งวดหรือจะบันทึกน้อยกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกบันทึกยังมีเรื่องของการปันส่วนค่าใช้จ่ายเช่นค่าโฆษณาที่เรามีการจ่ายให้หลายๆที่ยูสเซอร์มีหน้าที่เซตตัวการปันส่วนเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ไว้ว่าจะให้แผนกอะไรเท่าไหร่บ้างและใส่ยอดเงินที่มีการจ่ายค่าโฆษณาลงไปโปรแกรมจะกระจายค่าใช้จ่ายตามอัตราส่วนที่เราได้มีการเคยบันทึกเอาไว้ให้แก่แผนกต่างๆเช่นสาขา D 30% สาขา B 20% และอยู่ในส่วนของสำนักงานใหญ่อีก 50% กรณีที่เรายังบันทึกข้อมูลเดบิตเครดิตไม่เท่ากันหรือยังไม่เรียบร้อยเราสามารถเซฟรายการดังกล่าวเข้าไปในแฟ้มชั่วคราวเพื่อไม่ให้โปรแกรมนำไปไว้ในรายงานหรืองบทดลองได้ในแฟ้มชั่วคราวจะมีเฉพาะรายการที่เรายังบันทึกไม่เสร็จเรียบร้อยเท่านั้นเมื่อเราบันทึกรายการเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะเซฟเข้าไปในส่วนของสมุดรายวันที่เราเลือกเอาไว้ได้ในหน้าแฟ้มชั่วคราวจะไม่แสดงรายการใบสำคัญนั้นอีกต่อไปการบันทึกใบสำคัญแต่ละใบเราสามารถ copy หรือกับรายการของการบันทึกได้โดยการคลิกที่ปุ่ม F7 คลิกธรรมดาคือการ copy มาใช้แต่หากคลิกขวาจะเป็นการกลับรายการจากเดบิตไปไว้เครดิตทันทีและโปรแกรมจะแสดงที่มาเป็น AR ย่อมาจาก Auto Reverse เราจะเห็นอีก2รายการที่เกิดจากการ Copy และกลับรายการส่วนรายงานที่เราจะเห็นในระบบบัญชีแยกประเภทนั้นจะเป็นรายงานมาตรฐานทั่วไปคืองบทดลองส่วนงบทดลองแบบพิเศษคืองบทดลองที่เราสามารถเซตสูตรการแสดงของหน้ารายงานนี้ได้ว่าจะนำผังบัญชีตัวไหนมาแสดงบ้างเหมือนการแต่งหน้างบทั่วไปแต่เป็นรูปแบบของงบทดลองแยกประเภทแบบรายละเอียดแสดงยอดข้อมูลสมุดรายวันแต่ละรายการงบดุลงบกำไรขาดทุนงบต้นทุนและยังรวมไปถึงงบประมาณทางด้านระบบบัญชีแยกประเภทส่วนรายงานบัญชีแยกประเภทแบบวิเคราะห์เราจะมีบัญชีแยกประเภทแบบวิเคราะห์ที่สามารถเรียกดูตามเรื่องที่ต้องการเช่นเราต้องการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของพนักงานแต่ละคนตามช่วงเวลาที่เรียกเราจะเห็นว่าแต่ละยูสเซอร์พนักงานแต่ละคนเกิดรายได้ค่าใช้จ่ายหรือเกิดรายการผังบัญชีที่นำมาจากข้อมูลของทดลองที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงานคนใดลงไปเท่าไหร่เช่นในการบันทึกข้อมูลแต่ละครั้งเราใส่รหัสพนักงานลงไปโปรแกรมก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์ให้เราได้รหัสอื่นๆก็เช่นกัน
ส่วนวิเคราะห์ตัวถัดไปที่จะแนะนำคือตัววิเคราะห์แยกประเภทแบบ XD Ledger ตัวนี้จะเป็นรายงานที่สามารถแต่งขึ้นมาตามรูปแบบที่ต้องการให้โปรแกรมแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละเรื่องที่ต้องการเช่นเปรียบเทียบรายโปรเจกต์3โปรเจกต์และให้แสดงเป็นยอดรวมให้เห็นเราจะทราบว่ารายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เซตเอาไว้สรุปแล้วเป็นกำไรของแต่ละโปรเจกต์เท่าไหร่หรือขาดทุนเท่าไหร่นั่นเองข้อมูลที่แสดงเป็นสีแดงคือข้อมูลเนเจอร์ทางด้านเครดิตส่วนสีน้ำเงินคือเดบิตเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขออกมาติดลบหรือเป็นสีแดงนั่นแปลว่าโปรเจกต์นั้นเราได้กำไรและโปรแกรมยังแสดงข้อมูลด้านหลังเป็นยอดรวมให้เราเห็นด้วยในส่วนของตัววิเคราะห์นี้เรายังสามารถวิเคราะห์งบต่างๆไม่ว่าจะงบดุลงบกำไรขาดทุนงบต้นทุนเปรียบเทียบตามช่วงเวลาที่เราต้องการได้เช่นเปรียบเทียบปี59กับปี60ว่ามีรายได้ค่าใช้จ่ายดูตามงบกำไรขาดทุนเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้เราสามารถเลือกเฉพาะรายการที่ไม่เป็นศูนย์หรือจะให้โชว์ทั้งหมดเลยก็ได้ทุกๆรายงานสามารถเลือกได้ว่าจะดูรายการที่โพสต์แล้วหรือดูข้อมูลที่ทุกๆใบที่เกิดการบันทึกไปก็ตาม